เมื่อวานนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจถึงเหตุการณ์นี้นะครับท่านก็บอกว่าก็ได้ย้ำและสั่งการไปแล้วกับทางสตช.นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของมนุษย์บางคนที่ขาดสตินะครับแล้วก็คนเราก็ต้องมีสำนึกนะครับตำรวจก็คือตำรวจเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วแต่บางทีเนี่ยนะมันก็มันเนี่ยแบบเนี้ยวิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็เกิดจากการเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคนนึงทำคนนึงถ่ายเนี่ยนะครับท่านบอกว่าสื่อก็ต้องช่วยกันหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกก่อนนะครับผมก็ย้ำไปแล้วสั่งไปแล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นแหละแล้วมนุษย์บางคนก็ขาดสติหลายอย่างคือบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าตรงนี้ต้องเอาไปเฝ้าทั้งหมดคนเราเนี่ยต้องมีจิตสำนึกสิใช่ไหมไม่งั้นตำรวจก็ต้องวางเรียงรายทางทั้งหมดถ้าชนคนในชาติไม่รักไม่สามัคคีกันมันทำอะไรก็ไม่ได้หรอกมันก็จะแย่ไปกันเรื่อยๆนะถ้าปล่อยปละแล้วเลยตอนนี้ตำรวจเขาพยายามที่ใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังที่สุดอ่ะใช่ไหมใช้มากไปก็หาว่ารังแกประชาชนใช้น้อยไปก็หาว่าเป็นเด็ดขาดแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะสื่อก็ต้องช่วยกันสิแล้วมันควรไหมล่ะไปทำแบบนั้นน่ะถ้าใครไปพ่นหน้าบ้านตัวเองยอมไหมล่ะไม่ยอมก็เตือนเขาที่เตือนไปจนไม่ใช่เสนอข่าวไอ้นี่ไปทำโน่นนี่มันนี่แล้วก็เสนอข่าวไอ้นี่ขัดแย้งอย่างนี้ไอ้นี่มาขัดแย้งนี่มันก็อยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นครับคือมีคนพยายามจะนิยามว่ามันก็แค่กำแพงจะอะไรนักหนานะเลอะก็ลบสีใหม่อะไรแบบนี้นะแต่จริงๆเนี่ยนะคือมันไม่ใช่กำแพงเฉยๆไงนี่คือมันคือสัญลักษณ์ของประเทศและที่สำคัญนะมองในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วและโบราณสถานอีกหลายๆที่เนี่ยนะครับมันคือสมบัติของชาติไม่ใช่แค่ดูสวยๆสง่างามเฉยๆนะครับมันคือแหล่งรายได้ของคนในชาติเนี่ยวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังเนี่ยมันเกี่ยวพันกับคนเยอะแยะไปหมดเลยคนไปสนามหลวงเนี่ยนักท่องเที่ยวมาจากยุโรปมาจากจีนมาจากอเมริกาเนี่ยเขาก็มาดูความสวยงามเพราะเขาได้ยินว่าที่นี่มันมีความสวยงามมีประวัติศาสตร์มีความสวยงามเขามามันก็เกิดรายได้โยงใยไปกับผู้คนจำนวนมากมายนะครับมันไม่ใช่แค่กำแพงใช่ครับนะฮะมันไม่ใช่กำแพงแบบว่าสถานที่ทั่วไปอะนะทีนี้อีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่คือพูดตรงๆว่ารับไม่ได้นะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็คือผู้การแต้มครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะคือก็ออกมาแสดงความเห็นบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้และไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะว่าบริเวณวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังเนี่ยเป็นเขตพระราชฐานการแสดงออกถึงการคัดค้านในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้จิตสำนึกให้มากกว่าตามปกติและแม้ว่าการดำเนินคดีอาญาใน2ข้อหากับผู้ก่อเหตุมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 700,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ก็มองว่าสิ่งที่ผู้ก่อเหตุควรจะได้รับคือมาตรการลงโทษทางสังคมสมควรได้รับการประณามเพื่อให้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีนะแล้วก็ผู้การแต้มเนี่ยบอกว่าส่วนตัวแล้วมองว่าเป็นการเนรคุณต่อแผ่นดินนะครับและเมื่อวานนี้นะครับก็มีกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนนะครับกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสปปส.กลุ่มพิทักษ์ไทยศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายพูดถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือว่าสชอ.นะครับและอีกหลายๆกลุ่มนะครับเดินทางการไปยื่นหนังสือต่อพลตรโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับโดยมีตัวแทนของผบ.ชน.เนี่ยมารับเรื่องนะครับจากกรณีที่นายสุทธวีสร้อยคำหรือบังเอิญนะครับไปพ่นสีสเปรย์สีดำใส่กำแพงพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับได้ใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการกระทำคนเดียวเป็นการกระทำแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่ว่ามีการไลฟ์สดนะครับมีคลิปออกมามีบทสนทนาอะไรออกมาต่างๆเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะต้องไปสืบหาคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการทำความผิดนี้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่นายบังเอิญคนเดียวหรือบังเอิญทำเพียงคนเดียวนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอานนท์กิ่งแก้วนะครับแกนนำกลุ่มศูนย์ร่วมประชาชนปกป้องสถาบันครับผมฝากไปถึงส.ส.ที่ไปประกันตัวผู้ต้องหามาตรา112นะครับขณะนี้ผู้ส.ส.พวกนั้นหมดเอกสิทธิ์ในการเป็นส.ส.แล้วนะครับท่านได้ไปเปลี่ยนเป็นวงเงินแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่เปลี่ยนนะครับขอให้ไปร้องกับศาลแล้วก็ขอให้ศาลนะครับเรียกพวกนี้เข้าไปอยู่ในคุกก่อนนะครับส่วนเรื่อง
มาตรา112ที่พวกเราไปแจ้งความเอาไว้นะครับที่เราร้องกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับขอให้ไปเร่งตรวจสอบตามสน.ต่างๆวันนี้พวกเราเนี่ยเลยรวมตัวกันมาเพื่อจะมาร้องกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับว่าพวกนี้มันทำเป็นขบวนการนะครับไม่ใช่ว่าไปจับคนแค่คนเดียวแล้ว2คนแล้วก็ปล่อยนะครับต้องไปสืบดูว่าพวกนี้มันจัดเป็นกระบวนการหรือไม่นะครับเพราะว่า1คนที่ไปพ่นสีคนหนึ่งก็ไลฟ์สดพอสักพักหนึ่งพอตำรวจไปถึงเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มเช่นในสายน้ำผู้ต้องหามาตรา112ซึ่งในสายน้ำมาตราไอ้ผู้ต้องหามาตรา112เนี่ยโดนมาตั้งหลายคดีแล้วก็มีพฤติกรรมเป็นปรปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังมีไอ้เวหานะครับที่พวกเราเนี่ยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันเคยไปแจ้งความดำเนินคดีมาตรา112แล้วก็ยังมีผู้ต้องหามาตรา112อีกตั้งหลายคนนะครับมันจะต้องเป็นขบวนการเพราะฉะนั้นทางตำรวจพื้นที่สน.พื้นที่เนี่ยต้องไปสืบมาใหม่นะครับไปทำมาใหม่ว่ามันจะมีขบวนการหรือไม่อย่างไรต้องไปสืบมาให้ชัดเจนครับคือไอ้เรื่องเอาสีไปพ่นที่กำแพงพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับคือถ้าวินยูชนดูก็รู้ว่ามันไม่ได้มีความสวยงามมันไม่เป็นสิ่งที่สมควรทำแต่ก็มีคนบางกลุ่มนะพยายามจะอธิบายว่านี่คือศิลปะแล้วเรียกนายบังเอิญเนี่ยนะว่าเป็นศิลปินสื่อบางสำนักก็พาดหัวว่าศิลปินโดนจับคือเขาพยายามสร้างวาทกรรมว่าโดนจับศิลปินกราฟิตี้โดนจับเพราะไปพ่นสีวัดพระแก้ววัดพระแก้วต่างๆเหล่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับลองไปฟังคนที่เขาเป็นคนพ่นเป็นศิลปินกราฟิตี้กราฟิตี้คือเวลาเราขับรถไปแล้วเห็นบางทีกำแพงตึกเก่าๆหรือกำแพงล้างๆแล้วเนี่ยนะพวกนี้เขาก็จะไปนัดกันไปพ่นสีแต่ว่ามีความสวยงามเป็นรูปนั้นรูปนี้สื่อความหมายอย่างงู้นอย่างนี้นะครับประเด็นสังคมอะไรต่างๆแต่ว่าเขาถ่ายทอดออกมาด้วยมันเป็นภาพศิลปะจริงๆเนี่ยคนที่เขาอยู่ทำเรื่องแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับเขายังไม่เห็นด้วยเลยอย่างคนที่ออกมาพูดเนี่ยนะคือคุณสมรนนท์แย้มอุทัยหรือว่าแป้งเป็นศิลปินกราฟฟิตี้ชื่อดังซึ่งเขาเป็นแนวร่วมม็อบราษฎรด้วยนะคือแม้แต่คนที่เขาอยู่กลุ่มม็อบเนี่ยนะคนที่เขาก็มีความเห็นเรื่องของไม่สนับสนุนมาตรา112ด้วยกันเนี่ยเขายังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เลยนะเขาโพสต์บน Twitter บอกว่าคนพ่นกราฟฟิตี้ต้องการเจตนาต้องการสื่อสารและส่งข้อความสู่สาธารณะดูคลิปก็รู้ชัดเจนว่าเจตนาจะให้โดนจับเพื่อให้เป็นประเด็นแล้วใครได้ประโยชน์อย่าอ้างศิลปะหรือกราฟฟิตี้เลยครับเคสนี้เห็นชัดๆว่าหวังผลทางการเมืองแล้วเขาเนี่ยเขียนอันนี้คือเขียนไปถึงคุณเจี๊ยบอมรัตน์พรรคก้าวไกลนะเขาบอกว่าจริงๆเจ๊ก็ออกจากกล้าวขนาดนี้ทำไมไม่เคยเห็นลูกๆเจ๊ออกมาทำอะไรบ้างทำไมเจ๊ใช้แต่ลูกคนอื่นลูกคนอื่นเป็นเบี้ยใช้ง่ายสินะแค่ปั่นแค่เสี้ยมแล้วรอไปช่วยมันโคตรบาปกรรมเลยเสี้ยมแต่ลูกคนอื่นลูกตัวเองเก็บไว้ในกรงทองตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนพ่นงานศิลปะบนกำแพงอยากทำงานให้ส่งเมสเซจออกไปสู่สาธารณะได้เพราะถ้างานไม่สมบูรณ์ไม่เสร็จเมสเซจก็จะไม่ส่งไปถึงตามที่หวังคิดว่าแยกแยะด้วยตาของตนเองได้ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือมาทำงานศิลปะหรือมาล่อให้โดนจับแล้วเป็นประเด็นดังนั้นเลิกอ้างศิลปะเถอะแล้วก็บอกว่าเห็นคุณเจี๊ยบบอกว่าสามารถพ่นสีที่กำแพงบ้านหรือที่พักได้จริงๆหรอครับขอขนาดหน่อยเดี๋ยวจะไปทำงานเนี่ยที่สื่อสารเรื่อง112เนี่ยไปพ่นให้ขออาสากล้าๆหน่อยครับทำให้ฟรีไม่ต้องห่วงรับรองว่าปังได้โดยไม่โดนจับแน่นอนครับคือขนาดคนที่1เนี่ยมีแนวความคิดใกล้เคียงกันนะครับเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปินกราฟฟิตี้ตัวจริงเนี่ยเขายังไม่เห็นด้วยเลยแล้วเขาอ่านขาดเลยว่าเนี่ยมันไม่ใช่ศิลปะนะครับทำเพื่อหวังผลทางการเมืองคือตั้งใจจะให้โดนจับอยู่แล้วเพราะโดนจับปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาโหนนะโหนเห็นไหมไอ้พวกโหนต่างๆเนี่ยตั้งพวกแอดมินเพจที่ไปทำบริษัทเขาเดือดร้อนเพราะเอาความคิดตัวเองเนี่ยนะครับไปสื่อสารแนะนำองค์กรใช่ไหมอันนี้ผมเห็นว่ามีหลายบริษัทเลยไปเอากำแพงวางมาแล้วก็ใส่ข้อความของบริษัทตัวเองในการขายสินค้าคือล้อเลียนทำไปเหมือนกับว่าที่บังเอิญไปพ่นเนี่ยกลายเป็นข้อความต่างๆอะไรแบบนี้
นะแล้วที่เขาพูดมาเนี่ยนะอันนี้หลายคนก็มีคำถามในใจเหมือนกันว่าไม่เคยเห็นลูกๆของบรรดาแกนนำทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายที่ออกมาเชียร์ออกมาบอกว่าเพราะเขาถูกกดทับเพราะเขาไม่มีที่แสดงออกลูกคนพวกนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยอยู่ในที่สบายสบายไม่มีใครต้องมาเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเหมือนลูกชาวบ้านธรรมดานะคำถามคือมีคนฝากถามว่าสิ่งที่ทำเนี้ยพรรคก้าวไกลมีท่าทีอย่างไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าโอเคคุณอาจจะบอกไม่เกี่ยวกับพรรคแต่อดีตส.ส.ของคุณเนี่ยเขามาแสดงความเห็นแบบนี้คนก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วคนในพรรคก้าวไกลคนอื่นๆเนี่ยเห็นดีเห็นงามกับเรื่องแบบนี้ไหมนะช่วยตอบสังคมทีเถอะนะครับคือนี่มันเป็นเรื่องศกพรรคไหมฮะเป็นตัวแทนของพรรคอาจจะต้องออกมาพูดหน่อยคือสังคมก็บอกเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะซ้ายหรือคุณจะขวาครับแต่นี่มันคือของกลางของประชาชนสมบัติของชาติอ่ะมันไม่ใช่เรื่องประยุทธ์หรือไม่ประยุทธ์เผด็จการหรือประชาธิปไตยนะครับเราก็ไม่เคยเห็นคนอังกฤษเขาไปพ่นสีที่พระราชวังบัคกิ้งแฮมเนี่ยถูกไหมฮะเรื่องนี้นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับ